ส่วนยาย่าอุรัสยาหลายคนคงลุ้นให้ปีนี้คงคู่เข้าดาวกับหนุ่มณเดชน์นะคะแต่ยาย่าเข้าดาวพร้อมกับครอบครัวนะคะส่วนณเดชน์เองก็ทำงานข้ามปีเข้าดาวกับแฟนๆที่ไอคอนสยามค่ะ